สวัสดีค่ะ Traveling with Science เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะอากาศในประเทศไทยตอนนี้ร้อนจัดมากๆเลยค่ะอุณหภูมิสูงเฉียด40องศาเลยค่ะวันนี้นะคะแพมเลยพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในสถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะและที่นี่ก็คือ Little Tea Garden ค่ะLittle Tea Garden ร้านอาหารและคาเฟ่ภายใต้บรรยากาศสวนสวยสไตล์อังกฤษของคุณวิทย์ศิริวิทย์ริ้วบำรุงและคุณแป๊ะจตุรงค์ขุนกองสองหนุ่มนักจัดสวนชื่อดังเป็นผู้ออกแบบและตกแต่งทั้งหมดค่ะ Little Tea Garden ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า4ไร่ริมแม่น้ำท่าจีนภายในพื้นที่4ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่คอยสลับสับเปลี่ยนต้อนรับทุกคนที่มาที่นี่ตลอดทั้งปีค่ะนอกจากความสวยงามของสวนในสไตล์อังกฤษแล้วที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มนอกจากจะมีบริการด้านอาหารแล้วภายใน Little Tea Garden ยังมีโรงเรียนสอนศิลปะและของตกแต่งสวนจำหน่ายอีกด้วยค่ะพูดถึงเรื่องเดินทางกันไปแล้วนะคะทำให้แพมนึกถึงคำถามที่น้องท็อปเคยถามแพมไว้เรื่องนึงค่ะพี่แพมท็อปอยากรู้ว่าอากาศเดี๋ยวนี้มันร้อนขึ้นหรือเปล่าคือเมื่อวานท็อปไปซื้อของริมถนนใกล้ๆกับมหาลัยใช่ป่ะแล้วท็อปอยู่ใกล้ถนนใกล้แบบใกล้รถอย่างเงี้ยมันรู้สึกร้อนมากกว่าเดิมอ่ะแล้วจริงๆท็อปอยากรู้ว่าไอ้ควันรถที่มาออกมาทุกวันอ่ะมันทำให้โลกร้อนขึ้นหรือเปล่าคำถามที่น้องท็อปถามพี่แพมมานะคะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะเราจะเห็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนค่ะและใครที่สงสัยนะคะว่าการใช้รถมีผลกระทบต่อโลกร้อนหรือเปล่าวันนี้แพมมีคำตอบเหล่านี้มาให้กันด้วยค่ะควันเสียจากรถส่งผลกระทบต่อโลกร้อนอย่างไรการเดินทางของเราในแต่ละวันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราจำเป็นต้องใช้รถในการเดินทางซึ่งเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ของเราต้องใช้นั้นก็คือทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่น้ำมันและก๊าซค่ะการทำงานของเครื่องยนต์นั้นเมื่อมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรถก็จะปล่อยก๊าซต่างๆเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรคาร์บอนไนตริกออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์อัลดีไฮด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไฮโดรเจนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศค่ะซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถนับเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกร้อนอย่างมากค่ะนั่นก็เพราะว่ารถยนต์หนึ่งคันขณะวิ่งนั้นสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ200กรัมต่อกิโลเมตรค่ะและถ้าสมมุติว่าประเทศไทยมีรถทุกชนิดรวมกันวิ่งใน1วัน1ล้านคันและแต่ละคันวิ่ง10กิโลเมตรรถยนต์ในประเทศไทยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศถึง 200,000 กิโลกรัมต่อวันหรือเท่ากับ 2,000 เมตริกตันต่อวันนั่นเองและถ้าเราคิดถึง365วันเราก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศถึงปีละ 730,000 ตันต่อปีและถ้าเราประมาณต่อไปอีกว่าในโลกเรามีรถวิ่งวันละ10กิโลเมตรต่อวันถึง100ล้านคันรถยนต์ทั่วโลกก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงปีละ73ล้านเมตริกตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะเป็นเพียงตัวเลขที่สมมติขึ้นมาก็คงเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงมากเท่าไหร่ค่ะและด้วยน้ำหนักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากถึงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องภาวะโลกร้อนอย่างแน่นอนค่ะ